สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life ครับรายการที่จะนำเราศึกษาพระชนะของพระเจ้าดุลใจซึ่งกันและกันเพื่อให้เราเติบโตขึ้นในพระคำของพระองค์ผมศาสนาจารย์ศาสวัตมูลสถานครับดำเนินรายการในวันนี้พระชนะของพระเจ้าที่เราจะหนุนใจกันจากพระธรรมสดุดีบทที่92ข้อ1ถึง15ครับสดุดีบทที่92ข้อ1ถึง15เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระยาเวข้าแต่องค์ผู้สูงสุดที่จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าและประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในกลางคืนด้วยพิณสิบสายและพิณใหญ่และด้วยเสียงพิณเขาคู่ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความยินดีเนื่องด้วยผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระดำริของพระองค์สุดลึกล้ำคนเขลาจะไม่รู้เรื่องคนโง่จะไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าถึงแม้คนอธรรมงอกขึ้นอย่างหญ้าและผู้ทำความชั่วทุกคนเจริญขึ้นเขาทั้งหลายก็จะถูกทำลายเป็นนิดข้าแต่พระยาเวแต่พระองค์ทรงอยู่บนที่สูงเป็นนิดข้าแต่พระยาเวเพราะนี่แน่ศัตรูของพระองค์เพราะนี่แน่ศัตรูของพระองค์จะพินาศผู้ทำความชั่วทุกคนจะกระจัดกระจายไปแต่พระองค์ทรงยกชูเขาของข้าพระองค์ขึ้นอย่างกับเขาวัวกระทิงพระองค์ทรงเทน้ำมันใหม่บนข้าพระองค์ตาของข้าพระองค์เห็นความพ่ายแพ้ของพวกศัตรูหูของข้าพระองค์ได้ยินถึงความล่มจมของคนทำชั่วที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์คนชอบธรรมจะงอกงามอย่างต้นอินทผลัมเขาจะเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาในเลบานอนซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศของพระยาเวและงอกงามในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเรามันยังออกผลเมื่อแก่แล้วมันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่เพื่อแสดงว่าพระยาเวนั้นเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ในพระองค์ไม่มีความอธรรมพระธรรมสดุดีตอนนี้ก็เหมือนกับหลายตอนของพระธรรมสดุดีโดยส่วนมากเน้นเรื่องของการนมัสการพระเจ้านะครับสดุดีตอนนี้ก็เน้นให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆแล้วความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราเป็นคริสเตียนหรือผู้เชื่อในพระเจ้าเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในหลายๆด้านเมื่อเราได้มานมัสการพระเจ้าหรือเราได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางสิ่งต่างๆก็แล้วแต่นะครับสดุดีบทนี้ก็ยังเป็นบทที่ทำให้เราได้คิดถึงอย่างแรกก็คือเรื่องของการนมัสการพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ยังหนุนใจเราว่าเราที่เป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนที่จะไปนมัสการพระเจ้าและในขณะที่เรานมัสการพระเจ้าให้เราได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับก็อาจจะมีคำถามง่ายๆที่ให้เราได้คิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือว่าเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างไรบ้างในชีวิตของเราแต่ละวันนะครับหลายคนอาจจะอยากเห็นตึกใหญ่ๆสูงๆหลายคนอาจจะเห็นอะไรที่ใหญ่ๆแล้วก็รู้สึกว่านั่นเป็นความยิ่งใหญ่ความน่าแปลกตาในสิ่งที่เขาเห็นนะครับแต่ว่าพระเจ้าของเราที่เราเชื่อเนี่ยพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่การปรากฏความยิ่งใหญ่ของพระองค์สามารถปรากฏผ่านทางสิ่งเล็กๆน้อยๆได้นั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับพระองค์สามารถปรากฏความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทางเหตุการณ์เล็กๆที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วพระองค์ช่วยเหลือเรานั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทางลูกผ่านทางครอบครัวผ่านทางการงานผ่านทางเพื่อนบ้านผ่านทางพี่น้องสมาชิกในคริสตจักรนั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจำกัดความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปนมัสการพระองค์ให้เราได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างที่สองของพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็คือว่าเห็นความยิ่งใหญ่แห่งพระราชกิจของพระองค์
สดุดีตอนนี้ก็ยังพูดถึงงานของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทำทำไมเขาถึงเน้นถึงงานของพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่พระองค์ทำและมีผลต่อชีวิตของมนุษย์เราซึ่งมันทำให้เราสามารถดำรงชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความหวังและให้เรารู้ว่ามีผู้หนึ่งที่รับผิดชอบชีวิตของเราโดยการงานของพระองค์ก็คือพระราชกิจของพระเจ้าเช่นพระองค์ส่งพระเยซูคริสต์ลงมานั่นคือพระราชกิจของพระองค์เพื่อมีผลต่อชีวิตของเราผู้ที่วางใจในพระองค์ก็รับชีวิตนิรันดร์รับความรอดนั่นคือความยิ่งใหญ่แห่งพระราชกิจของพระเจ้าเพราะงานของพระองค์มีผลต่อชีวิตของมนุษย์เราที่เชื่อในพระองค์ด้วยงานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำงานต่างๆของพระเจ้าในคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นการสอนระวีไม่ว่าจะเป็นการรับใช้จัดดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆขอให้เรารู้ว่างานที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพระเจ้าและพระองค์ทรงพอพระทัยเมื่อเราทำงานนี้ถวายให้กับพระองค์และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นงานของพระเจ้าที่เราจะต้องทำก็คือการเป็นคนชอบธรรมเป็นคนบริสุทธิ์เป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้ให้ภาพนึงให้เราได้เห็นว่ามีทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมงานของเราคือเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่อิจฉาคนอธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานให้ถูกตามสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราคือการเป็นคนชอบธรรมอย่ามัวแต่ไปอิจฉาคนอธรรมว่าเขาดีขึ้นเขาร่ำรวยเขามีสิ่งสารพัดต่างๆจากการอธรรมของเขานั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่หน้าที่ของเราคืออธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นเพื่อวันใดวันหนึ่งเขาเหล่านั้นจะได้หันกลับมาสู่ทางชอบธรรมของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้บอกว่าให้เราอธิษฐานเผื่อศัตรูของเรานั่นก็คืออธิษฐานเผื่อคนที่เผื่อคนอธรรมต่างๆเพื่อเขาจะได้หันกลับมาหาพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าสัมผัสถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สิ่งต่อมาจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็คือว่าความเที่ยงธรรมของพระเจ้าผ่านความชอบธรรมของเราผ่านการเป็นคนชอบธรรมของเรานะครับเราชอบธรรมได้อย่างไรเราชอบธรรมได้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงชำระชีวิตของเราโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับและชีวิตของเราก็อยู่ใกล้พระเจ้าเมื่อเราอยู่ใกล้พระเจ้าเราก็เจริญงอกงามเมื่อเราเจริญงอกงามหน้าที่ของเราก็คือผลิตความงอกงามออกมาจากชีวิตของเรานะครับความงอกงามนี้หมายถึงอะไรบ้างมีอะไรบ้างเปาโลได้บอกกับเราแล้วว่าความงอกงามในชีวิตของคริสเตียนก็คือผลของพระวิญญาณทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและจะสำแดงออกมานั่นคือเราสามารถผลิตความงอกงามตามความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้กับเราและก็การอยู่ใกล้พระเจ้าก็เพื่อให้เราที่จะเกิดผลอันดีนะครับนี่คือลักษณะของคนชอบธรรมนะครับเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ริมทานน้ำที่มันเจริญงอกงามแล้วก็เกิดผลใบก็ไม่เหี่ยวแห้งเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ปรารถนาให้เราเป็นคนชอบธรรมอยู่ใกล้พระเจ้าเกิดผลอันดีเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ก็อยากจะให้เรานำมาใช้ในชีวิตให้เราได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีงานใหญ่ให้เราทำคือการเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์และให้เราเป็นคนที่ผลิตความงอกงามให้คนอื่นได้เห็นสัมผัสถึงความงดงามของพระเจ้าและกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ Living Life ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าขอให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในแต่ละวันขอให้เราได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อเราจะสามารถเข้าถึงเพื่อเราจะสามารถมองเห็นสัมผัสและก็เข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเราและขอพระเจ้านำให้เราที่จะสามารถเป็นคนที่ทำพระราชกิจของพระองค์ในฝ่ายวิญญาณได้เกิดผลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเป็นคนชอบธรรมและเป็นคนที่สามารถผลิตสิ่งดีออกมาจากชีวิตของเราเพื่อผู้อื่นจะสามารถสัมผัสกับความงดงามของพระเจ้าได้
เราอธิษฐานทูลขอทุกอย่างนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน